คะเขาก็ยังมีพวกเกาเหลาด้วยทีนี้มาลองเครื่องในบ้างดีกว่ากระเพาะหมูเหมาไปแบบไปแจกอะตามงานอะนะใครจะจัดงานแต่งงานบวชอะไรให้มาร้อนนี้ได้เลย wow. ดีแชร์ต่อมาเกาเหลาเซี่ยงจีค่ะ Ooh. ความพิเศษของมันนะคะไม่ได้อยู่แค่เซี่ยงจีเท่านั้น Ooh. แต่ว่าเขายังใส่สาหร่ายด้วยอันนี้ว่าแปลกปกติไม่ค่อยเห็นพวกแบบไอเกาเหลาลูกน้ำใสพวกนี้เขาจะใส่ไอสาหร่ายแต่ที่นี่มีดีมากแล้วเซี่ยงจีก็คือชิ้นใหญ่ชิ้นโตใช่ไหมคะอากงอากงไม่ตอบนะคะชิ้นใหญ่มากความสำคัญของเครื่องในก็คือห้ามเม็ดคาวเป็นเด็ดขาดใช่ไหมคะอากงไม่เหม็นคาวเลยอันนี้คะต้มยังไงให้ไม่เหม็นคาวขนาดนี้คะดีมากของสดสะอาดครับของสดของเนี่ยทั้งสดทั้งใหม่แล้วก็สะอาดโหชอบรสชาติน้ำซุปมากมากเลยคือดีไม่ต้องปรุงเลย wow. ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ขอซาวเพลงกันด้วยกินก่อนเลยแป้งของเขาอะมันเหนียวมันนุ่มแล้วก็ส้อยอะก็คือให้เยอะชิ้นใหญ่แชร์เลยร้านนี้เนี่ยไม่ได้ขายแค่เกี๊ยวซ่าเท่านั้นนะคะเขาก็ยังมีพวกน้ำสมุนไพรต่างๆไม่ว่าจะเป็นหล่อทั้งกล้วยน้ำรากบัวอะไรแบบนี้มีชาด้วยนะและรวมไปถึงก๋วยเตี๋ยวที่เป็นน้ำซุปหม่าล่าด้วยแชร์เลยค่ะบิ๊ก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 
สำหรับเกี๊ยวซ่าสีอ้วนค่ะมาได้เลยนะคะเปิดทุกวันค่ะ9โมงเช้าถึง3ทุ่มครึ่งค่ะปุ๊กใกล้ๆกับซอยเจริญนคร17เลยจ้ามาได้เลยค่ะแชร์ค่ะกับเพื่อนๆสมัยเรียน
เชิญนะครับเจริญนคร53/1เชียงอีสุดยอดสถานโลกันสิบอีเออลั่นสถานโลกันเฮ้ย